ทำไมเก้าอี้ตกแบบนี้อ่ะมันมีรอยเท้าอยู่นี้ดูจากรอยเท้าครับคุณผู้ชมครับอธิบายก่อนว่าตอนนี้เวลาเช้าครับคุณผู้ชม 11:20 น.มึงเอาอีกแล้วนะไอ้ซันต้องให้กูทวงงานทุกวันเลยนะได้กูจะดัดนิสัยมึงวันนี้ตอนเช้าตอนที่มึงยังไม่ส่งงานตอนที่มึงยังนอนอยู่กูแอบเข้าไปบ้านมึงแล้วกูลักพาตัวน้องมาละถ้ามึงยังทำอย่างนี้อีกนะการลักพาตัวก็จะเกิดขึ้นกับคนที่มึงรักทุกคนกูฝากไว้แค่นี้แหละไอ้ไก๊สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอของซันครับร่วมกด Subscribe เป็นครอบครัวเดียวกันและจะก้าวเป็นครอบครัวที่แข็งแกร่งสุดบน YouTube ตอนเช้าครับผู้ชมตอนนี้เวลา10โมงตรงเป๊ะเลยฮะไกด์ส่งวิดีโอมาซันว่ามันเล่นหรือมันเอาจริงวะการที่ซันส่งงานให้มันช้ามันเป็นการคับแค้นข้องใจของมันขนาดนั้นเลยเหรอและมันสะสมมาจนมันระเบิดวันนี้จนมันต้องมาขโมยเอาตัวลักพาน้องของซันไปไม่ได้แล้วครับผู้ชมเดี๋ยวซันขอตัวไปดูห้องเซนก่อนว่าเซนหายไปจริงหรือเปล่าหรือว่ามันแค่ขู่ซันโถ่เอ้ยไอ้มึงเซนเฮ้ยประตูเปิดอยู่นี่หว่าเฮ้ยทำไมเก้าอี้เดี๋ยวก่อนชิบหายละทำไมเก้าอี้ตกแบบนี้เซนดูอะไรอ่ะเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยคุณผู้ชมครับซันเข้ามาในน้องห้องน้องของซันครับปรากฏว่าซันเห็นเก้าอี้ตกอยู่ตรงนี้นะครับคว่ำลงแล้วก็มอนิเตอร์ที่เปิดคลิปของการหั่นศพวนอยู่เนี่ยครับคุณผู้ชมซันต้องรีบปิดมอนิเตอร์ไม่งั้นเดี๋ยว YouTube ออกไม่ได้แน่ครับคุณผู้ชมครับรุนแรงมากแล้วก็เอาไงดีวะฉันว่าวันนี้เราต้องเป็นนักสืบแล้วครับคุณผู้ชมฮูเซนไปไหนใครเอาฮูเซนไปคำขู่ของไอ้ไก่จริงหรือเปล่าเดี๋ยวฉันเริ่มต้นตั้งแต่ตรงนี้แหละครับคุณผู้ชมครับห้องน้ำของฮูเซนไฟเปิดอยู่ด้วยครับคุณผู้ชมโอเคห้องน้ำไม่มีอะไรไฟเปิดอยู่โอเคค่อยเดี๋ยวมีสมุดโน้ตนี่ด้วยอ่ะขอโทษที่ทำแบบนี้ขอโทษที่ทำแบบนี้ครับผู้ชมมันคืออะไรวะโอเคเราลองวิเคราะห์ก่อนว่าสถานการณ์ตอนนี้คือเก้าอี้ล้มลงตรงนี้ประตูที่เปิดอยู่หรือฮูเซนกำลังนั่งเล่นคอมอยู่ปกติแล้วเจออะไรบางอย่างที่เข้ามาทางประตูห้องน้ำแล้วฮูเซนไม่คาดคิดแล้วพอฮูเซนหันมาเจอฮูเซนตกใจกลัวสุดขีดด้วยความตกใจฮูเซนวิ่งหนีออกไปทางนี้โดยที่เขาความแบบความตกใจทำให้เก้าอี้ล้มลงไฟก็ไม่ปิด iPad ยังคาอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมน้องซันเจออะไรวะเนี่ยทำไมซันไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยหรือถ้าเราอีกวิเคราะห์อีกอย่างหนึ่งครับผู้ชมฮูเซนทำอะไรบางอย่างแล้วเกิดความสนใจที่อยากไปข้างนอกแบบรวดเร็วเลยคุณผู้ชมเข้าใจป่ะแบบอยากไปตอนนี้เลยแล้วก็ด้วยความรีบฮูเซนด้วยความเลินเล่อฮูเซนลืมปิดไฟแล้วก็ชนเก้าอี้ตกลงไปแล้วก็วิ่งออกไปทั้งนั้นที่ลืม iPad อยู่ในนี้แล้วก็ลืมปิดไฟทั้งหมดเหตุการณ์เป็นยังไงกันแน่ฮูเซนออกไปด้วยความสมัครใจหรือฮูเซนโดนบังคับไม่ออกไปจ้าออกไปดีกว่าเดี๋ยวเราซันออกไปดูเบาะแสข้างนอกก่อนดีกว่าคุณผู้ชมเรื่องนี้มันชักไม่ชอบมาพากลแล้วอะทำไมเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้วะเดี๋ยวจะต้องลองดูโถงทางเดินตรงนี้ครับคุณผู้ชมในบ้านซันมีหลักฐานอะไรหรือเปล่าที่ซันอาจจะมองข้ามไปเมื่อสักครู่นี้ซันเดินเข้ามาเข้าห้องเซนน่ะคือตอนนี้ซันรับรู้เรื่องราวหมดแล้วแต่เรายังไม่รู้ว่าเหตุการณ์เนี่ยที่เราสืบเมื่อกี้มันเป็นเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นก่อนที่ไกด์จะเอาตัวโอเซนไปหรือเกิดขึ้นระหว่างที่ไกด์เอาตัวโอเซนไปเข้าใจป่ะบางทีอาจจะเขียนเองก็ได้อาจจะเขียนเรื่องราวขึ้นมาแบบแค่บันทึกเล่นๆแค่เฮ้ยแต่งนิยายเล่นๆแต่หลังจากนั้นไกด์เอาตัวไปหรือโอเซนทิ้งเบาะแสเอาไว้หรือไกด์เป็นคนทิ้งตัวนี้งงไปหมดแล้วครับคุณผู้ชมแต่เดี๋ยวเราดูทางนี้ก่อนที่ชั่งน้ำหนักเดี๋ยวก่อนนะที่ชั่งน้ำหนักตรงนี้มันเป๊ะไปไหมคุณผู้ชมมันเกี่ยวไหมคือจากเดิมตอนแรกคือเราชั่งแบบนี้ถูกปะเราจะเอาไว้แบบนี้คือติดผนังเลยหรือฮูเซนออกมาแล้วชั่งน้ำหนักก่อนแล้วไปหรือฮูเซนออกมาแล้วพยายามจะทิ้งหลักฐานให้ซันตามหาผัดขืนไกด์แล้วดึงออกมาอย่างนี้เหรอถ้าเกิดคุณผู้ชมเห็นอะไรผิดปกติคุณผู้ชมบอกซะด้วยแจ้งซะด้วยโถงทางเดินตรงนี้ไม่มีอะไรเลยครับที่ในความคิดซันนะในสายตาที่ซันมองเห็นตอนนี้ไม่มีอะไรที่ผิดปกติเลยแต่ช่างน้ำหนักยังตะแง่มอยู่ซันออกไปข้างนอกก่อนอยู่ไหนกันแน่วะโอเคคุณผู้ชมครับข้างในห้องที่เราเดินผ่านมาห้องเซนเบาะแสประมาณหนึ่งโถงทางเดินไม่มีเบาะแสแต่ว่าตรงเนี้ยเฮ้ยโทรศัพท์คุณเซนนี่ว่าตกไว้รู้นะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวทุกคนอย่าเพิ่งจับอะไรก่อนนะมีโทรศัพท์ตกไว้ตรงนี้ครับตอนซันมาประตูปิดอยู่หรือว่าไกด์พยายามลากคอฮูเซนโดยล็อกคอจากข้างหลังเปิดประตูปุ๊บแล้วก็เอาฮูเซนออกมาหลังจากนั้นปิดตัวฮูเซนปุ๊บแล้วไกด์ปิดประตูปุ๊บแล้วก็ลากคอฮูเซนระหว่างจะลงบันไดปรากฏว่าฮูเซนพยายามทิ้งเบาะแสให้ซันโดยการเอาโทรศัพท์วางเอาไว้แบบนี้นะมีความเป็นไปได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าไกด์ยังไม่ได้มาลักพาตัวเซนฮูเซนแค่เดินออกจากบ้านปกติก็มีความเป็นไปได้เซนก็เดินออกมาประตูปิดประตูหลังจากนั้นอาจจะจบอะไรปุ๊บแล้วโทรศัพท์ก็ตกเอาไว้ตรงนี้มีความเป็นไปทั้งสองอย่างครับคุณผู้ชมเบาะแสสำคัญตอนนี้คือเราต้องปลดล็อกโทรศัพท์เซนฉันไม่รู้ละรู้แล้วครับคุณผู้ชมเราต้องใช้รอยนิ้วมือเซนมานี่ไงฉันเห็นรอยนิ้วมือแล้วตรงนี้นี่เองโอเคมาเลยจัดเลยว้ารอยนิ้วมืออ่ะดีไงหลังจากนั้นก็เอานี้มาคาบกับฟิกเกอร์พรินต์ตรงนี้เฮ้ยมันไม่มีอะไรเหมือนในหนังเลยอะในหนังมันทำได้ดีกว่าโอเคครับคุณผู้ชมครับฉันว่าเหตุการณ์มันชักไม่สู้ดีละเดี๋ยวเราหาเบาะแสเพิ่มดีกว่าแล้วถ้าเกิดว่ามีเบาะแสที่ชี้ว่ามันมีอะไรที่แบบเป็นความจริงมากขึ้นฉันจะอาจจะต้องบอกมาฉันครับเฮ้ยคุณผู้ชมครับมีรอยเท้าอยู่ด้วยฮะทำไงดีวะฉันต้องอย่าเหยียบตรงนี้ครับคุณผู้ชมเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวรอยเท้ามันจะหายไปแม่อย่าเพิ่งลงมานะมันมีรอยเท้าอยู่นี้รู้เปล่าไม่ได้แล้วครับคุณผู้ชมเดี๋ยวถ้าเกิดแมวของฉันลงมาแล้วมันทำให้รอยเท้าเสียฉันต้องอุ้มมันมาไว้กับมือก่อนมานี่เอาเสียมานี่มานี่อยู่เฉยรอยเท้าจะเสียเอารู้ป่ะพี่เซนโดน
ลักพาตัวไปรู้เปล่าแม่อย่าดื้ออย่าดื้อดิอย่ารอยเท้าเสียเดี๋ยวปล่อยแม่ลงนี่ก่อนครับผู้ชมไปเป็นอิสระเยี่ยมดูจากรอยเท้าครับคุณผู้ชมครับอธิบายก่อนว่าตอนนี้เวลาเช้าครับคุณผู้ชม 11:20 น.คือมันไม่มีการฝนตกอะไรเลยตอนเนี้ยฉะนั้นคนที่ย่ำมาจะต้องย่ำออกมาข้างนอกเปียกมาจากข้างนอกแล้วเข้ามาย่ำ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 บางรอยแห้งบางรอยยังคงเปียกชื้นอยู่นั่นแปลว่าเขาย่ำปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วขึ้นไปบนบ้านซันถูกปะรอยที่แห้งนั่นคือรอยที่มาก่อนแล้วรอยที่ลงมาคือรอยที่แม่งยังชื้นอยู่ไม่คือรอยที่เขาเพิ่งออกไปแสดงว่าไอ้ไกด์ขโมยเซนลักพาตัวเซนไปจริงๆครับผู้ชมเนี่ยเนี่ยรอยเนี่ยแห้งละเนี่ยรอยเนี่ยแห้งแต่รอยเนี่ยยังชื้นอยู่ยังเปียกอยู่มันยังใหม่อยู่โอเคเอาไงดีวะเนี่ยแสดงว่าไอ้ไกด์แม่งเล่นจริงแล้ววะกับแค่การไม่ส่งงานแค่เนี่ยไอ้ไกด์มาทำขนาดนี้เลยวะโถ่สมมุติเราไปบอกมะดีกว่าครับผู้ชมครับเรื่องใหญ่เกินไปแล้วเอ้ยแมวโหไปบอกมะกันดีกว่าคุณผู้ชมไปเฮ้ยเฮ้ยแมวมานี่หัวเท้าจะเสียหมดไม่ได้แล้วครับผู้ชมครับตอนนี้จะต้องบอกมะแล้วฮะเหมือนว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นแล้วครับไอ้ไก่มันทำเกินไปคุณผู้ชมอ้าวเอ้าเรียนอยู่นู่นดีกว่าเอ้าเรียนอยู่นี่แต่เมื่อไหร่เนี่ยบางไกด์ไม่ได้ลักพาตัวเซนไปเหรอไม่ได้ลักพาตัวเอ้าก็ในห้องเซนหลักฐานทุกอย่างมาชี้ว่าลักพาตัวมาเนี่ยไอ้เก้าอี้ล้มลงอะไรอีกเซนไม่ได้ปิดไฟอีกก็มาเรียกให้มันตัดเล็บแมวแล้วมือถือเซนอยู่ไหนไม่รู้มือถือเซนก็หายล้มลงอยู่ตรงหน้าบ้านบางกันโอ้โหเสียลมจริงผมโทรหาไอ้ไกด์ก่อนครับคุณผู้ชมอะไรของมันเนี่ยฮัลโหลไอ้ไกด์อะไรของมึงเนี่ยตอนเช้ามึงอัดคลิปมาอะไรมึงขโมยลักพาตัวเซนยันมึงเล่นอะไรของมึงเนี่ยอะไรวะก็ตอนเช้ามึงอัดคลิปส่งว่ามึงมาลักพาตัวอูเซนไงเขายุ่งกันทั้งบ้านเนี่ยเล่นอะไรของมึงเนี่ยอ๋อกูแกล้งเฉยๆอ่ะกูหันใจมึงชอบส่งงานให้กูช้าอ้าวเฮ้ยอย่างกูเห็นมึงกับอูเซนชอบทะเลาะกันน่ะแล้วก็แล้วทำไมเอ้าเขาเลยมันโกงกูอ่ะกูจะเอาชนะทำไมอ่ะโอ้มันเป็นแค่เกมอย่าอะไรมากวะเอ้าอะไรของมึงเนี่ยไกด์มึงทำอย่างนี้กับกูมึงแกล้งกูอย่างนี้นะกูส่งงานให้มึงจะช้ายิ่งกว่านี้อีกแค่นี้แหละโอเคคุณผู้ชมครับคลิปวันนี้ไม่ได้มีอะไรเลยไกด์แม่งแกล้งซันแล้วไปจวบหมอกกับที่ม่างซันเรียกอูเซนไปตัดเล็บให้แมวแล้วอูเซนก็ลงไปแล้วก็เก้าอี้ล้มแล้วที่เราสืบมาทั้งหมดไม่มีอะไรเลยสันโมโหว่ะคุณผู้ชมสันโมโหมากเลยไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมครับก็อย่างนี้ไกด์พูดก็ถูกครับคุณผู้ชมสันกับมูเซนเป็นพี่น้องกันพวกเราควรจะรักกันแต่ว่าในส่วนของเกมครับคุณผู้ชมเราก็ต้องจริงจังแต่พอหลังจากเกมปุ๊บสันกับมูเซนดีกันเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดคุณผู้ชมหาว่าพวกสันทะเลาะกันเปล่าเราไม่ได้ทะเลาะกันรักกันดีเหมือนเดิมแต่เกมเราก็ต้องจริงจังเข้าใจปะเหมือนการเรียนจริงจังออกนอกโรงเรียนปุ๊บเพื่อนก็คือเพื่อนไม่ว่าจะแข่งกันในการเรียนก็คือเอาแค่นั้นเข้าใจปะผู้ชมเข้าใจใช่แยกเรื่องราวในบริบทต่างๆระหว่างสังคายเป็นครอบครัวหนึ่งกับสารจักรก้าเป็นครอบครัวที่แข่งแกงที่สุดบนยูทูบไลค์วิดีโอซันด้วยครับผู้ชมแล้วเราเจอกันวิดีโอหน้าสมหวังว่าครั้งหน้าจะไม่มีใครแกงซันให้มีคนแกงซันจะฆ่ามันแล้วเราเจอกัน